สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่อยู่มาเป็นปีเจอค่าไฟ 50,000 แถมทั้งบ้านมีไฟ2ดวงเจ้าหน้าที่ตอบกลับเจ็บแสบเมื่อวันที่29พฤษภาคมนางสาววรรณาแก้วชินอายุ34ปีชาวบ้านตำบลหนองหัวคูตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพร้อมญาติอีก2คนร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่าค่าไฟฟ้าบ้านพักมีราคาแพงผิดปกติมากรวม4เดือนค้างชำระอยู่ถึง 51,000 บาททั้งที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมานานกว่า1ปีแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเข้ามาตรวจสอบพบว่ามีจุดที่กระแสไฟฟ้ารั่วเป็นการใช้ไฟฟ้าจริงในบ้านพักอาศัยการไฟฟ้าสามารถช่วยเหลือได้เพียงตัดงวดเป็นการผ่อนชำระเบื้องต้นตัดกระแสไฟฟ้าและยกหม้อจ่ายไฟฟ้าออกไปแล้วนางสาววรรณาเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกมานานกว่า10ปีเมื่อ7ปีก่อนเลิกกับอดีตสามีต้องเลี้ยงลูก4คนตามลำพังจึงตัดสินใจไปทำงานนวดแผนโบราณที่เมืองพัทยาและสลับไปทำงานต่างประเทศบ้างระหว่างนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านหลังนี้ลูกทั้งหมดย้ายไปอยู่กับตาและยายจะมีลูกชายคนโตแวะมาดูบ้านบ้างครั้งคราวทั้งบ้านจึงมีแค่หลอดไฟนีออน2หลอดไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านปกติจะจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งแค่หลักร้อยแพงสุดที่เคยจ่ายมาประมาณ300บาทและไม่ได้เข้ามาดูแลที่บ้านนี้มาประมาณ1ปีเพราะตนต้องทำงานอยู่ที่เมืองพัทยาและให้หลานสาวหรือแม่ไปจ่ายค่าไฟให้เริ่มมีความผิดปกติตั้งแต่เดือนมกราคมค่าไฟสูงถึง900บาทนางสาวเกวลินแข็งขันอายุ23ปีหลานสาวกล่าวว่าเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีบิลค่าไฟมาที่บ้านเดือนมีนาคมเป็นบิลที่ไม่มีรายละเอียดส่งมาที่บ้านของป้าไม่มีการระบุค่าไฟมีเพียงบอกว่าให้ไปติดต่อที่การไฟฟ้าป้าตนก็บอกว่าไม่มีค่าไฟเพราะป้าก็คิดว่าไม่มีคนอยู่บ้านถ้ามีก็คงจ่ายไม่ถึงหลักร้อยผ่านไปจนถึงวันที่25เมษายนมีบิลค่าไฟฟ้ามาอีกครั้งรวมยอดค้างเดือนกุมภาพันธ์ 7,705 บาทเดือนมีนาคม 22,512 บาทและเดือนเมษายน 17,521 บาทรวมแล้วเป็นเงิน 47,739 บาทตอนนั้นป้าเข้าใจผิดว่า47บาทเพราะส่วนใหญ่ก็จ่ายให้ในหลัก10อยู่เป็นประจำพอไปสแกนจ่ายยอดจึงยืนยันว่า 40,000 กว่าเกือบ 50,000 พวกตนจึงตกใจมากจึงรีบไปติดต่อการไฟฟ้าทันทีหลังจากได้รับบิลค่าไฟวันที่25เมษายนตนก็ไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอบ้านผือเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวได้รับคำตอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วที่บริเวณจุดเชื่อมไฟเข้าตัวบ้านไม่ใช่ความผิดพลาดของการไฟฟ้าช่วยได้เพียงให้ผ่อนจ่ายค่าไฟเพราะมีการใช้ไฟจริงตนพยายามเจรจาหาทางออกของเรื่องนี้แจ้งว่าไม่มีการพักอาศัยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเช้ากินค่ำจะไปหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจ่ายค่าไฟได้อย่างไรลำพังจะหาเงินใช้จ่ายก็ลำบากจะแย่อยู่แล้ววันที่27เมษายนก็ยังเห็นมิเตอร์ไฟอยู่ที่เสาไฟฟ้าแต่เขาตัดไฟไปแล้วจนถึงวันที่29เมษายนก็ไม่เห็นหม้อไฟแล้วนางสาววรรณาและนางสาวเกวลินร่วมกันเปิดเผยอีกว่าต่อมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมคุณตาซึ่งเป็นพ่อของนางสาววรรณาเสียชีวิตจึงไม่ค่อยมีเวลามาคิดเรื่องนี้เพราะต้องช่วยกันจัดงานศพก็ยังมีบิลค่าไฟของเดือนพฤษภาคมมาอีกประมาณ 3,262 บาทรวมเบ็ดเสร็จเป็นหนี้ค่าไฟ 51,000 บาทวันนี้พวกตนจึงไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอบ้านผืออีกครั้งเขาก็บอกว่าพวกตนต้องจ่ายอยู่ดีให้ไปร้องเรียนได้เลยหรือถ้าอยากดังก็ให้ไปร้องเรียนกับนักข่าวได้พวกตนไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านผือและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีก่อนเดินทางมาร้องเรียนนักข่าวทันทีเพราะเดือดร้อนมากพวกตนกลัวถูกดำเนินคดีอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งวอนรัฐบาลใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยเพราะค่าไฟแพงมากชาวบ้านข้างเคียงก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันมันเดือดร้อนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ